สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดส่องโพสต์ล่าสุดปั้นจั่นยังโดนถล่มเละแต่อีกเสียงพร้อมสนับสนุนไปดูหนังถือเป็นช่วงมรสุมจริงๆค่ะสำหรับปั้นจั่นปรมะหลังจากได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองปมการสืบทอดอำนาจและถึงแม้จะออกมายกมือขอโทษแล้วก็ดูเหมือนสังคมจะยังไม่ให้อภัยและยังไม่ลืมกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากปั้นจั่นเอ่ยคำขอโทษฝากไปยังแฟนๆและทีมงานภาพยนตร์เรื่องรัก2ปียินดีคืนเงินที่ตนเป็นต้นเหตุทำให้เกิดผลกระทบซึ่งจะด้วยสาเหตุใดก็ตามแต่เมื่อดูรอบฉายของภาพยนตร์ก็ว่างเปล่าจริงๆเป็นไปอย่างที่หลายคนพูดไปก่อนหน้านี้ว่าจะไม่สนับสนุนผลงานของปั้นจั่นรวมถึงเมื่อส่องในอินสตาแกรมปั้นจั่นกับโพสต์ล่าสุดปั้นจั่นก็ยังโดนกระแสสังคมชาวเน็ตที่เข้ากระหน่ำคอมเมนต์ไม่เลิกว่าไม่ดูหนังเรื่องนี้แน่ๆบางคนถึงกับบอกว่าให้ดูฟรีก็ไม่ดูเรียกว่าคนที่เข้ามาซ้ำเติมก็เยอะมากแต่ก็ยังมีแฟนคลับอีกหลายคนที่บอกว่าจะไปดูหนังเรื่องนี้รวมถึงให้กำลังใจปั้นจั่นขอให้สู้ๆให้ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายตอนนี้ไปให้ได้รวมถึงดารานักแสดงรุ่นพี่อย่างท็อปดารณีนุชที่บอกว่าไปแน่นอนเดี๋ยวนัดเพื่อนไปด้วยจ้ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ